เมื่อเช้านี้ NC ได้รับการติดต่อจากคุณตีนะครับคุณตีบอกว่าพี่แนนครับอยู่ๆระดับน้ำในตู้ปลา108นิ้วของผมเนี่ยมันลดนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันลดด้วยอะไร NC ก็เลยบอกว่ามีอยู่2ประเด็นนะครับ1คือน้ำไม่ได้เติมกับ2คือปั๊มน้ำพังก็เลยให้คุณตีไปลองเช็คปั๊มน้ำดูปรากฏว่าปั๊มน้ำมันยุติการทำงาน NC ก็เลยเฮ้ยถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับปั๊มน้ำเนี่ยมันผูกพันระบบกรองแปลว่าถ้าสมมุติว่าปั๊มน้ำไม่ทำงานตู้นี้มันจะเป็นน้ำนิ่งจะไม่มีการรันหมุนเวียนนะครับคือห้องส้วมจะใช้ไม่ได้กรองจะใช้ไม่ได้ก็เลยเป็นเคสเร่งด่วนที่จะต้องมาเซอร์วิสแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้คุณตีก่อนคราวนี้พอมาถึงเกิดอะไรขึ้นพี่หนึ่งเรามาเจอปั๊มน้ำที่มีการต่อตรงคือตัดสายต่อตรงไปที่ปั๊มตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มาทรงนี้นะถ้าเป็นทรงนี้ปุ๊บเราจะเคลมร้านค้าไม่ได้เราจะไม่มีการตัดสายเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะมีการตัดสายมาก่อนไหนเขาดูหน่อยดิข้างเหรอแต่ว่าไม่มีไม่ทำงานแล้วใช่ป่ะไม่ทำงานโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มไปแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกมาเช็คดูอีกทีนึงนะแต่เมื่อกี้พี่หนึ่งลองเสียบดูแล้วไม่ได้ใช่ป่ะเขามาต่อตรงฮะเขามาต่อตรงเลยคราวนี้เมื่อกี้นี้พอดีเห็นแว๊บๆมีน้ำหล่นลงมานะครับเป็นจากน้ำจากท่อแอร์มันมาเจอตรงนี้มันมาเข้าแผงไฟตรงนี้นะครับก็แจ้งฝากคุณตีไว้นิดนึงว่าไอ้มุมเนี้ยมันเป็นมุมที่มันมองไม่เห็นนะครับแล้วยิ่งเวลาคุณตีไปเช้ากับบ้านค่ำเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตก็ต้องระวังไว้ว่าไอ้เนี้ยมันมีโอกาสที่จะพอเวลามันบังแล้วเนี่ยวันใดวันนึงมันเป็นระเบิดเวลาที่เราถูกวางไว้อยู่นะครับถ้ามันตรงขึ้นมามีปัญหาเลยนะครับ1คือหลบ2คือหาอะไรปิดให้มันโคเวอร์ให้มันมิดๆนะครับเพราะว่าน้ำแอร์เราเปิดอยู่บ้านมันจะมาอยู่ตลอดนะครับก็ฝากให้เป็นข้อมูลนิดนึงครับเอาออกไปเลยค่อยใส่รองเท้าไว้เดี๋ยวหงายท้องเดี๋ยวนัดมันดำกว่านี้เอ๊ะทำไมมันถึงมาตัดตรงวะงงวะโอ้โหดีวิ่งจากบางใหญ่มานครปฐมอ่ะกูเราฟากเลยมาช่วยคุณตีกันนะครับช่วงนี้โควิดถ้าเป็นไปได้ NC ก็ให้เกียรติลูกค้านะครับเราจะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายในบ้านตู้นี้เป็นตู้บิวอินนะครับส่วนที่เป็นบิวอินอยู่ในบ้านดูความสวยงามส่วนที่เป็นจุดเซอร์วิสอยู่นอกบ้านนะครับเราก็ดำเนินการให้ปั๊มน้ำตัวเดิมน่าจะ 10,000 ลิตรตัวเดิม 10,000 ลิตรป่ะวะเดี๋ยวนุ๊กลองดูดิพี่หนึ่งลองดูแต่ผมเชื่อว่าคิดได้ประมาณ 10,000 ลิตรตัวเนี้ย UV ยังใช้ได้ไหมติด UV โอเคตอนแรกคุณตีบอกว่าพี่แนนถ้าเข้ามาให้ล้างด้วยมันล้างไม่ทันนะครับคุณตีต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเรามีภารกิจหลักเดี๋ยวเราจัดการเรื่องปั๊มน้ำนี้ให้ก่อนนะครับเอาเซฟชีวิตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างพร้อมกันโปรเจกต์หน้านะครับเอาบ่อปลาคาร์ฟด้วยปลาคาร์ฟนี่เดี๋ยวล้างให้ด้วยสวัสดีครับคุณหมิวไปได้ป่ะไปได้ก็ตามนั้นเลยหมื่นลิตรใช่ไหม
12,000 1,500 ลิตรจ้ะ1,500 ลิตรนะ12,500มันเขียน12,500 ลิตรเหรอไหนดูหน่อยดิโอเคเทสเหรอเอาลองเทสดูก่อนติดเปิดน้ำเลยเปิดน้ำแมนนวลเลยนุ่งลองเทสทามเมอร์ดูหน่อยดิว่าทามเมอร์ทำงานปกติไหมนี่เสียงอะไรเสียงอะไรวะอย่าเพิ่งรันปั๊มนะนัดเดี๋ยวเน่าเคสฉุกเฉินนะครับเรสคิวนี่ต้องรีบมาทำให้ก่อนไอฮีเตอร์ของเดิมนี่คือมันอยู่ในตู้ใช่ไหมพี่หนึ่งอยู่ด้วยกันกับเก็บให้ดีน้องผมขอผ้าผืนหนึ่งเอาผ้าแบบพีชีพนะเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์นิดนึงพีชีพคือขากลับอาจจะไม่เหมือนเดิมขอไล่สักแป๊บหนึ่งขอไล่สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเน่าโอ้โหนี่มันสวยงามนะขากลับเล่นนะโอเคอ่ะนิดหนึ่งเช็ดนิดหนึ่งมันเป็นเมือกเลยไม่เป็นไรเช็ดตรงไหนดิข้างในนี่เหรอไม่ตรงเนี่ยตอนที่จะเอาลงไปอ่ะโอ้โหมันเป็นเมือกเลยพี่หนึ่งจะกินเยลลี่ป่ะล่ะไม่ต้องเสียดายเขาบอกพีชีพว่าคือพีชีพแหมมีแผนเจ้าของเราไปเสียดายเออไม่ต้องเสียดายไม่เป็นไรกูขอเขาไม่น่าเกลียดเท่ามึงไปสับที่เขาอีกน้องบอกคุณหมิวว่าพี่แนงขอเข้าไปดูหน้าตู้แป๊บหนึ่งไปบอกคุณหมิวก่อนนะครับใครนะตุ๊กกี้ไหนไม่ได้อยู่นี่แล้วหรอตุ๊กกี้ไหนก็ตุ๊กกี้อยู่บ้านคุณอยู่บ้านนู้นใช่มีหน้าที่ในการดูแลลูกคุณตีเมื่อใครเนี่ยไหนๆถ้าไหนคว้าแล้วคว้าตูดคนมาได้ตีขึ้นมาหวานตีขึ้นมาแบบที่พี่หนึ่งเคยล้วงถนัดอ่ะจบมันขึ้นมาเฮ้ย โอเคเวลาสวยงามเที่ยงพอดีพี่ยังไปหนังหมูสองใช่ไหมคะใช่นกโอ้โหดูดิใครบอสหัวพี่นายมีอยู่ในตู้มีอยู่ในช่องฟิตไงมันไม่ใช่หนอนเป็นมันไม่ค่อยกินเหรอโอ้โหมาส่งรายการมาเอาหนอนตัวมึงเล่นกู2รายการแล้วนัดตั้งแต่หลอดไฟฉายเต่าแล้วนะจนกระทั่งหลอดไฟเดี๋ยวหนูสั่งในช้อปปี้เอาก็ได้ใช่ไหมหลอดไฟฉายเบียดกับอาหารเบียด450ต่อ1หลอดเดี๋ยวถามคุณโอว่าเขามีหลอดเหลือใช้ป่ะรันปั๊มได้เลยก็ได้ไม่เป็นไรได้ไหมไปเสียบบนดิเฮ้ยมันกดขายไปแล้วนี่เสียบนี่ก็ได้3-4 เสียบได้ไหมล่ะยังไงเสียบได้ได้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกทำงานป่ะเฮ้ยโบนเสียบโบน
ถึงเปล่าเสียงหมอเอารูล่างขึ้นไปดิถอดโอเคขอไปดูนิดหนึ่งนัดให้ชัวร์ก่อนว่าติดติดยังยังใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใช่ปะเอ้ยติดยังติดแล้วโอเคก็ไปดูก่อนขอนิดหนึ่งโอเคจะได้สบายใจเรียบร้อยแล้วนะมาแล้วนะตัวใหญ่เบ้อเลยอันนี้กินอาหารยังครับยังไม่กินเหรอแล้วกระเบนกินยังกระเบนก็ยังไม่กินเหรอไม่คำว่ากินอาหารไม่ใช่มื้อวันนี้นะแต่ตั้งแต่มาเนี่ยเห็นมันกินยังเอากินแล้วนะโอเคโอเคถ้ามาแล้วกินแล้วก็โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วน้ำนะคอยสังเกตไว้น้ำตรงนี้ต้องจ่ายตลอดน้ำกับลมต้องจ่ายตลอดถ้าผิดปกติก็แจ้งคุณตีได้เลยนะครับโอเคครับผมรับทราบ